ัสดีตอนเช้านะคะนักเรียนทุกคนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางตลอดจนคุณครูที่เรารักทุกท่านนะคะวันนี้นะคะวันอังคารที่29เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2554นะคะเหลือเวลาอีก1วันก็เป็นสิ้นเดือนแล้วนะคะสิ้นสุดของเดือนพฤศจิกายนคำที่เดือนไหนที่ลงท้ายด้วยยนจะมีเพียง30วันเดือนที่ลงท้ายด้วยคมก็จะมีเท่าไหร่คะ31วันที่นักเรียนเรียนกับวิชาคณิตศาสตร์ไปแล้วนะคะอีก1วันเท่านั้นเท่ากับนักเรียนมาโรงเรียนคะเรียนมาโรงเรียน1เดือนแล้วนะคะหลังจากนักเรียนสอบปลายภาคเดือนที่1ไปแล้วคะสอบเก็บคะแนนเอาไว้นะคะก็คงจะทราบอยู่แล้วว่าผลการเรียนของนักเรียนนั้นเป็นอย่างไรนะคะผู้ปกครองคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะทั้งโรงเรียนต่างจังหวัดด้วยก็คงจะทราบผลกันแล้วว่าผลการเรียนของนักเรียนป.1 นะคะที่ขึ้นจากอนุบาลขึ้นมานั้นมีความพร้อมมากเพียงใดนะคะเราเรียนรู้กันไปแล้วนะคะผู้ปกครองก็คงจะทราบดีแล้วว่าสิ่งใดที่บุตรหลานของท่านต้องปรับปรุงนะคะและนักเรียนก็ทราบแล้วว่าเราตอนที่นักเรียนกำลังทำข้อสอบนะคะบางคนคิดไม่ออกทำไม่ได้แสดงว่านักเรียนขาดตรงไหนไปคะขาดความสนใจขาดความเชื่อมั่นในตนเองเวลาเรียนนักเรียนสามารถที่จะดูความรู้รอบๆตัวใช่ไหมคะดูจากเพื่อนข้างหน้าข้างหลังหรือข้างซ้ายข้างขวาแต่เวลาสอบไม่มีความรู้รอบตัวแล้วนะคะไม่สามารถที่จะลอกเรียนแบบเพื่อนข้างๆได้แล้วเพราะว่าคุณครูนั้นคุมไม่นักเรียนลอกเพื่อนได้ฉะนั้นนักเรียนก็เลยทำคะแนนด้วยตนเองนะคะทีนี้เมื่อมาอยู่ปลายภาคเรียนที่2นี้แล้วนะคะนักเรียนก็ต้องมีความรู้แล้วนะคะช่วงภาคเรียนที่2นี้ก็จะนำความรู้ในเรื่องราวของสระพยัญชนะวรรณยุกต์ต่างๆมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งคะแล้ววันนี้เป็นไงคะเด็กๆสบายดีหรือเปล่าคะสบายดีนะคะรู้สึกว่าวันนี้อากาศค่อนข้างที่จะร้อนเมื่อคืนนี้หนาวไหมคะยังหนาวตอนเช้าแล้วคะตอนเช้าเป็นไงเอ่ยร้อนนะคะช่วงนี้อากาศเริ่มจะร้อนแล้วนะคะกลางคืนค่อนข้างที่จะอบอุ่นแล้วไม่หนาวเท่าที่นักเรียนได้ประสบมานะคะเพราะว่าพายุนั้นมันเพิ่งผ่านพ้นไปนี่เองนะคะเมื่ออากาศร้อนหนาวบ้างร้อนบ้างนักเรียนก็จะไม่สบายเมื่อไม่สบายแล้วเป็นไงคะออกมาโรงเรียนก็ไม่ได้ขาดเรียนนะคะยิ่งนักเรียนบางคนที่บ้านไม่ได้มีโทรทัศน์ช่องที่มีศึกษาทางกายผ่านดาวเทียมก็ไม่สามารถที่จะเรียนรู้ได้แต่นักเรียนบางคนที่บ้านเขามีรับช่องของทางกับเกี่ยวกับโรงเรียนวังแกงวนที่ออกอากาศใช่ไหมคะอยู่บ้านก็เปิดทีวีดูเรียนที่บ้านได้ทำกันบ้านไปพร้อมกันแล้วก็มาโรงเรียนก็นำแบบฝึกหัดนั้นมาส่งได้ค่ะเอาละค่ะเมื่อสบายดีแล้วก่อนที่จะเรียนนั้นเดี๋ยวเรามาออกกำลังกาย1เพลงนะคะในเพลงพระอาทิตย์นะคะออกกำลังกาย1เพลงนะคะร่างกายจะได้แข็งแรงนะคะตอนเช้ามานักเรียนยังไม่ได้เคลื่อนไหวออกกำลังกายอะไรเลยนะคะเดี๋ยวร่างกายของเราทำไมคะเดี๋ยวเหน็บชาที่ขาชาที่แขนเพราะว่าเด็กๆนั้นบ่นคุณครูว่าคุณครูคะหนูเขียนหนังสือได้นิดเดียวมือชาแล้วคะโดยเฉพาะน้องพีรพลยุทธวารีชัยบอกว่าโอ้คุณครูครับผมเขียนหนังสือนิดเดียวผมมือผมชาแล้วเพราะว่าน้องพีรพลนั้นไม่ค่อยได้ฝึกเขียนหนังสือนั่นเองนะคะฉะนั้นถ้าน้องพีรพลเขียนหนังสือบ่อยๆคะอ่านหนังสือทุกวันก็จะเก่งนะคะเอาละค่ะพร้อมแล้วนะคะสะบัดแขนสะบัดขาสายร่างกายนะไปมาในเพลงพระอาทิตย์นะคะ1 2 3Thank you.
่งมากเลยปรบมือตัวเอง5ครั้ง1 2 3 4 5ปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้หัวเราะ5ทีหัวเราะเป็นสาระโอหัวเราะเป็นสาระอาหัวเราะเป็นสาระอัม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 โอ้โหหัวเราะเป็นสาระเอา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 โอ้เก่งมากเลยนะคะฉะนั้นวันนี้เด็กๆได้ออกกำลังกายแล้วนะคะร่างกายของเราแข็งแรงแล้วนะคะได้อะไรคะได้ออกกำลังกายบอกว่าได้ขยับนิ้วมือได้ยกแขนทำให้ผิวหนังของเราเป็นไงคะผิวหนังเราก็สวยแล้วก็ได้เคลื่อนไหวอีกด้วยแล้วก็ร่างกายเราก็แข็งแรงคะไอวะส่วนต่างๆของร่างกายถ้าไม่มีการเคลื่อนไหวเลยอยู่นานๆมันก็จะมีอาการชาค่ะเมื่อนักเรียนได้เคลื่อนไหวแล้วทำให้เลือดในร่างกายของเรานั้นไหลเป็นปกตินะคะเลือดที่อยู่ในร่างกายก็ไม่ขดตัวแข็งอยู่ใช่ไหมคะมีการเคลื่อนไหวนะคะถ้าหากว่านักเรียนที่ไม่ออกกำลังกายในเลือดในร่างกายมันก็อยู่คงที่นะคะแล้วก็ทำให้นักเรียนนั้นเป็นไงคะไม่สบายด้วยนะคะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้คุณครูก็นำเรื่องราวต่างๆมาทบทวนในบทเรียนของเราเรื่องนั้นก็คือเรื่องของสาระอัมมาดูจากจอภาพดีกว่าค่ะสาระอัมต้องจดจำเป็นยังไงนะสาระอัมต้องจด